าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวบ้านในหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ด้วยกันด้วยความหวาดกลัวมังกรวันหนึ่งมีเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อว่าโรซาออกไปตามหาดอกไม้ป่าเธอได้เดินออกไปนอกเส้นทางและได้เจอดอกไม้ที่สวยที่สุดที่เธอเคยเห็นในขณะที่เธอกำลังก้มเก็บดอกไม้อยู่นั้นเองเธอก็ได้ลื่นและตกลงจากเขาข้อเท้าของเธอได้แผลงจึงได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้เธอจึงได้เริ่มร้องไห้เด็กหญิงได้เงยหน้าขึ้นแล้วรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นจมูกมังกรยื่นยาวออกมาจากข้างหลังก้อนหินโรซ่าได้ร้องกรี๊ดและจมูกมังกรนั้นก็หายไปโรซาได้ร้องไห้เสียงดังขึ้นใครก็ได้ช่วยทีหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงนุ่มๆแหบห้าวและรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของมังกรร้องเพลงเพลงของมังกรได้ช่วยปลอบโยนเธอเธอได้รู้สึกกลัวน้อยลงในไม่ช้ามังกรก็ได้โผล่ออกมาอีกครั้งปลอดภัยหรือยังถ้าหากว่าจะออกไปตอนนี้น่ะมังกรได้ถามเธอจะไม่กินฉันใช่ไหมโรซาได้ถามฉันก็หวนว่าเธอจะทำอันตรายกับฉันนะมังกรขี้คลาได้ยินแบบนั้นก็ได้กระซิบตอบไปว่าปีนขึ้นมาบนหลังของฉันสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านเมื่อพวกเขาถึงบ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวมังกรแต่โรซาบอกมังกรให้ร้องเพลงที่ปลอบโยนเธออีกครั้งในไม่ช้าทุกคนก็ได้รู้ว่ามังกรนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยชาวบ้านและมังกรก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนักตั้งแต่นั้นตลอดมา